ปีนเกตมานี่โพลเศร้าล้านเขาทำเพราะเขารักแค่ตัวเอง ต้องบอกเลยว่าทำเอาโซเชียลถึงกับนอนไม่หลับจากกระแสข่าวลือคู่รักยุค90ูเซนใบยาหลายเพจออกมาโพสปริศนาและรวมทั้งเต่าทีวีพูด,ด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ูฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าสุกกิกรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆงานนี้ท่ามกลางชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์กันรัวๆว่าใบขนาดนี้พร้อมทั้งงานข้าวพุ่งเป้าไปที่เจ้าพ่อแรปยุค90ู เจสตารินเลยหลายคนก็ยังถามได้ว่าช็อกว่าใช่หรออาทิตย์คำใบนีปอกับจอเลยนะลูกสาวทั้งสคนใช่หรอเขาดูรักกันดีมากนะลูกสามหล่อทุกคนนี่คิดได้แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเลยนะลูกชายทั้ง3นึกได้อยู่คู่เดียวเป็นต้นโดยคู่รักที่ถูกโยงมากที่สุดคือปินเกตมานีและเจสตารินวัฒนาศรีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ล่าสุดปินเกตมานีได้โพสไอจีสตอรี่ที่มีใจความว่าถ้า เขารักเราจริงอะไรที่เขาทําให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทําแต่ถ้าเขาทํานั้นเพราะเขารักแค่ตัวเองซึ่งโพตนี้จะเกี่ยวกับคู่รักที่ถูกโยงหรือไม่ต้องรอเจ้าตัวพูดเองดีกว่านะคะ